เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้25 มีนาคม 2565เราจะมาอัปเดตประกันรายได้ยางพาราในส่วนที่ตกค้างงวดที่1, 2, 3, และ 4ซึ่งธกส.จะทยอยโอนในวันนี้ก็คือ25 มีนาคม 2565ช่วงเช้าลองตรวจสอบบัญชีธนาคารธกส.ของพี่น้องเกษตรกรดูนะคะวิธีการตรวจสอบเงินเข้าหรือไม่เข้ามี4ช่องทางง่ายๆนะคะ1ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันธนาคารธกส.2ตรวจสอบผ่านแอป LINE ของธกส.3 ATM ธนาคารธกส.ตรวจสอบหน้า ATM หรือที่ตู้ ATM นะคะ4นำสมุดธนาคารธกส.ไปปรับอัปเดตหน้าเคาน์เตอร์ธกส.นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะมาดูรายละเอียดการโอนกันนะคะรอบที่1 ตุลาคม 2564ครั้งที่13วันที่22 มีนาคม 2565ก็จะมีเกษตรกรเจ้าของสวนยางและกรีดเอง 1,200 รายเจ้าของสวนยางอย่างเดียวนะคะ100กับอีก6รายคนกรีดอย่างเดียว97รายรวมทั้งสิ้น1,205 รายรอบที่2 พฤศจิกายน 2564ครั้งที่13วันที่22 มีนาคม 65นะคะเกษตรกรเจ้าของสวนยางและกรีดเอง999รายเจ้าของสวนยางอย่างเดียว100กับอีก5รายคนกรีดอย่างเดียว97รายรวมทั้งสิ้น 1,200 กับอีก1รายนะคะไปต่อรอบที่3 ธันวาคม 2564ครั้งที่11นะคะ22 มีนาคม 2565เกษตรกรเจ้าของสวนยางและกรีดเอง 26,410 รายเจ้าของสวนยางอย่างเดียว928รายคนกรีดอย่างเดียว600กับอีก9รายรวมทั้งสิ้น 27,947 รายนะคะไปต่อรอบที่4 มกราคม 2565ครั้งที่6วันที่22 มีนาคม 2565เกษตรกรเจ้าของสวนยางและกรีดเอง 3,347 รายเจ้าของสวนยางอย่างเดียว499รายคนกรีดอย่างเดียว613รายรวมทั้งสิ้น 4,459 รายนะคะในส่วนของรอบที่5 กุมภาพันธ์ 2565วันที่22 มีนาคม 2565นะคะเนื่องจากไม่มีการชดเชยการประกันรายได้ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทยเรื่องการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ประกาศณวันที่4 มีนาคม 2565นะคะเหล่านี้พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินสามารถไปเช็คสิทธิ์สถานะการโอนเงินหรือเช็คเงินโอนเข้าบัญชีเราว่าธกส.โอนให้แล้วหรือยังนะคะได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ